ฮัลโหลฮัลโหลอยากจอยคลิปไอบอเอออย่างนี้น้องพิมมาแล้วฮะหนูเป็นพิมพิมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อพิมได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมที่ชมอยู่อ่ะได้ยินเสียงพวกเราป่ะได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงแล้วเออฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่คุณผู้ชมอาจจะงงมุมจอเอาปิดเสียงได้ทุกคนต้องปิดเสียงเออมุมจอใช่เพิ่งคืนเนาะอยู่กันแบบนี่คือการรวมตัวของไลฟ์แล้วนี่คือไลฟ์แล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่กี่คนเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูคนชมก่อนนะฝาก 34,000 ฝากชมแชทแจให้กำลังใจแก๊งเราด้วยอันนี้คือตัวแม่นะคะ 31,000 กว่าคนแล้วอ่ะเป็นนักข่าวมาตั้งแต่อายุ12ตอนนี้52เป็นมา40ปีแล้วนี่อันนี้มาใหม่สายลูกทุ่งขอให้บอกเขาเบนแซฟเวอร์ตั๊กแตนวายจินตลาวายพระไม่ไหว้เพราะเราต้องไหว้พระเรื่องลูกทุ่งขอให้บอกสวัสดีค่ะได้ยินเสียงแล้วขอบคุณมากคุณพี่เลิศดนัยขอบคุณมากค่ะพูดถึงรายการนี้เนาะเราก็จะมาไลฟ์กันทุกวันใช่5 โมงมันคือเรื่องในวงการบันเทิงข่าวเมาส์ต่างๆที่แบบนักข่าวอินไซต์ต่างๆทีมงานของดาราดีลี่ที่แบบ10กว่านักข่าวใช่นักข่าวมีกว่า10กว่าคนที่ช่วงนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตออนไลน์โซเชียลต่างๆทุกคนจะมาอัปเดตกันตรงนี้พร้อมกับแขกรับเชิญที่เป็นคนดังโซเชียลต่างๆสำหรับทางบ้านนะตอนนี้กี่คนพี่ก๊อฟ40กว่าคน40คนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบันเทิงวันนี้คุยกับพวกเราได้ฉันบอกอย่างนึงเวลาเธอดูนักข่าวไปออนแอร์ทีวีใช่ป่ะมันจะต้องมีตัดเติร์นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ผ่านเซ็นเซอร์แต่ว่าถ้าพวกเราพูดเนี่ยเราจะสามารถอินไซด์ได้อย่างพี่แดนเนี่ยนะคะต้องถามเรื่องละครพี่แดนเรื่องละครเรื่องละครอักษรย่ออักษรย่อเสียงดาราว่าใครเสียงดาราเสียงมีวันนี้แฟนคลับสไปซ์บาบาบีอยู่หรือเปล่าแชร์กันด้วยนะจ๊ะบาบาบีเดี๋ยวบ้าวันนี้เราจะมีเรื่องราวทั้งหมด10กว่าข่าว10กว่าข่าวตลอดทั้งวันที่เราจะมาแรปแล้วก็เล่าให้ฟังแบบอินไซต์ที่คุณไม่เคยได้ถูกต้องมีเรื่องอะไรบ้างเช่นลูกทุ่งมีครูเต้ยมีไหมวันนี้ครูเต้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกทั้งหมดว่าครูเต้ยจะมีที่มาที่ไปยังไงจะไปใครแฟนคลับไปไปเข้ามาเลยก่อนตัวเรื่องราวเป็นยังไงฉันจะเล่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงนี้เลยพี่เต๋อมีไหมวันนี้มีเต๋อใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาพันชานไม่ใช่มีใดดาวิกาอินโทรในหูหลุดพี่ก๊อฟหินอยากให้หมุนมั้ยมันไม่หมุนหรอกค่ะแต่ว่าเต๋อน่าจะหมุนตัวมีเรื่องอะไรอีกสายเกาหลีGOT7 GOT7 ก็มานะจ๊ะปรากฏการณ์ GOT7 คือที่สุดจริงปัวปังกาลามังค่ะเอาจริงวันนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่ปัวของสายพวกเกาหลีนะคืออะไรป่ะนอกจากGOT7แล้วเนี่ย Lady Gaga บอกแล้วว่าจะร่วมงานกับแบ็คพิงค์ใหม่ก็คอนเฟิร์มทั้งหมดมีหมดและที่สำคัญเรามีสไปร์บาบาบีมาร่วมเมาส์ข่าวกับเราด้วยสไปร์อยู่ไหนพี่ไปพร้อมหรือยังสไปร์ไปแล้วนะสไปร์พร้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทักทายเป็นภาษาบาบาบีบีบา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 ด้วยทักทายสีทักทายจ้ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสปรเฮเบอร์บราบราเป็นไงจ้ะขอหัวใจให้สปรายหน่อยค่ะขอหัวใจให้สปรายหน่อยค่ะขอหัวใจด้วยนะคะสปรายนี่อยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่ลูกอยู่เชียงใหม่ค่ะคุณแม่ใช่ไหมเจ้าสบายดีกับเจ้าเป็นจะใดพองสบายดีเลยเจ้าพูดกับเมืองที่อู่กับเมืองอู้กับเมืองได้เลยกินข้าวแรงกับอะไรอย่างวันนี้กินข้าวแรงกับอย่างกินข้าวแรงกับต้มไก่อ๋อไรสบายดีบ้างสบายดีจ้าสบายดีจ้าแม่ลองรายงานสถานการณ์ชาวเชียงใหม่ตอนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างเป็นภาษากำเมือง5 4 3ตอนนี้น่ะเจ้าทางไฟป่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะเจ้ายังต้องการการบริจาคของอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป่าควันหรือว่าไฟฉายก็ว่าใดๆก็แล้วแต่ลองติดตามกันได้เลยต่อช่วยกันนะเจ้าเพื่อคนเชียงใหม่ได้รอดพ้นจากวิกฤตไฟป่านี้ไปตัวเองนะเจ้าสู้ๆนะคะโควิดไฟป่าฝุ่นต่างๆโควิดเหรอแม่โควิดเป็นยังไงที่เชียงใหม่กับเจ้าน่ะ
ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใดๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอทางการได้ประกาศที่จะเปิดให้ได้เป็นเสรีภาพค่ะแม่แล้วนัดผู้ชายล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้ตอนนี้เขาต้องโซเชียลดิสแตนซ์แม่ล่าสุดไงและล่าสุดเมื่อไหร่นะด้อมระบีรายงานตัวสวัสดีค่ะคืออยากจะบอกว่าล่าสุดคือที่กรุงเทพก่อนที่จะมีการมีโควิดที่เราเจอกันไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนผู้ชายมานะคะต้องเข้าใจด้วยสไปชอบดาราไทยคนไหนมากที่สุดคะดาราในดวงใจเอาแบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะผู้ชายไม่น่าจะถามว่าผู้หญิงผู้ชายหรอกครับไม่นึกว่าแบบว่าดาราในดวงใจคือแบบว่าอย่างพี่อ้ําอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือชอบแบบว่าเทสแซ่บพูดในใจเราอ่ะคือถ้าคือจริงๆอ่ะชอบหลายคนมากเพราะว่าอยากได้หลายคนมากชอบหลายคนแต่ว่าถ้าแบบว่าเอาแบบว่าที่สุดของที่สุดเป็นพี่ดอมเหตุตระกูลทำไมเดี๋ยวเธอชอบรุ่นแบบดึกไม่ใช่รุ่นแบบขนาดใช่จะชอบคนที่แบบว่า40อัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีการดูแลร่างกายออกกําลังกายอะไรเงี้ยหุ่นมีความแบบว่าใหญ่โตเดี๋ยววันนี้เราจะมี10เรื่องที่เราจะคัดมาเพื่อจะถามสปายใช่แต่ช่วงแรกเราจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนถูกต้องเนาะได้ค่ะที่สปายอยู่กับเราแล้วก็เมามอยไปด้วยแฟนคลับทั้งสปายแล้วก็ในดาราเดลี่อยากจะถามอะไรเรื่องราวบันเทิงถามมาได้นะตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้กี่คน 30,000 คนแล้วจ้า100 160,000 160,000 แชร์ได้นะแชร์ได้ฝากกดติดตามในเพจนู่นนั่นนี่ข่าวแรกเลยพี่ไปพี่ก๊อฟค่ะสปายรู้จักครูเต้ยไหมครูเต้ยคุ้นๆค่ะครูเต้ยคือแบบว่าใครเขามีครูเต้ยไปไหนหมอลักษณ์ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวภาพมาขึ้นตาครูเต้ยครูเต้ยนะพี่แอนค่ะพาไปบีบีบ้างครูเต้ยครบซ้อนนะเธอหนูเห็นข่าวแล้วที่เขาแชร์กันเยอะแยะมากมายใช่ไหมน้องหนิงกับน้องขนมนี่ค่ะหล่อเนาะนี่ครับเลยน้องครูเต้ยคนนี้อ่ะเล่าซิเป็นครูเต้ยเป็นใครเธอร้องเพลงที่โด่งดังคือเป็นจริงเชื่อว่าแฟนๆของครูเต้ยก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับครูเต้ยก็เป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะนักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่มาแรงที่สุดก็คือแบบเขาก็เป็นเจ้าของเพลงของเขาดังมากร้องประมาณเด็กว่าถ้าไอ้หน้าไม่น้องนางเอ๋ยจะมีใจให้ไอ้แดงวันก็จริงๆอ่ะพอทุกราวก็กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าจนแบบล่าสุดเห็นเขาก็เหมือนกับประมาณว่าฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ต้องบอกว่าเมื่อคนเราดราม่ามันก็จะมีแผลให้คนคืองี้มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดถูกต้องค่ะพอดังมากๆคนก็ไปจับจริงๆมันเริ่มจากเขามีปัญหากับแฟนเก่าเขาชื่อคุณแม่คุณหนิงนู้นนี้ก็จะสาดกันสาดกันไปสาดกันมาจนมีการเหมือนกับว่าเฮ้ยจะฟ้องหมิ่นประมาทกันนี่คือเรื่องนึงที่ครูเต้ยเขาโดนตอนนี้ย้ำอีกทีเราเรียกว่าครูเต้ยเขาเป็นครูเธอก่อนโควิดน่ะงานแน่นมากจนมีคนไปร้องเรียนว่าเอ๊ะงานแน่นแบบนี้เอาเวลาที่ไหนไปสอนนักเรียนครูเต้ยก็เลยต้องฝ่าวิกฤตโควิดด้วยวิกฤตแฟนเก่าด้วยแล้ววิกฤตอาชีพด้วยนี่คือครูเต้ยแต่หลายคนก็ให้กำลังใจเขานะคือแฟนคลับก็ยังโน่นนี่ครูเต้ยก็คือได้มาไลฟ์สดถูกไหมไลฟ์สดแล้วก็มีร้องไห้นะครับมีร้องไห้โน่นนี่ซึ่งล่าสุดเมื่อวานเนี้ยฝั่งของอดีตแฟนก็คือทางคุณหนิงเนาะก็มีเรื่องมีราวแล้วเหมือนกับว่าเอาที่ครูเต้ยไลฟ์สดไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วแจ้งความว่าแบบหมิ่นประมาทเรื่องของชื่อเสียงเพราะว่ามีการพูดว่าไม่รู้ว่ามีครอบครัวมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ในฐานะท่านเป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าเราต้องพบครูเต้ยสปายถ้าเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามีครอบครัวมาก่อนอย่างเงี้ยสปายจะทำยังไงสปายคือจะบอกเลยว่าหาใหม่หาผู้ชายคนใหม่ที่สปายเพราะอะไรรู้ไหมเราสวยเนาะแต่สปายผู้ชายเชิญค่ะ
ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกค่ะเราก็หมายว่าฉันจะบอกว่าผู้ชายมี100คน50คนเป็นตูดอีก50คนเป็นผัวตูดค่ะดังนั้นเอางี้ต้องให้กำลังใจน้องเต้ยแล้วเราก็ต้องรอดูว่ามีความผิดนู้นผิดนี้อะไรเนาะฝากให้คุณสไปเนี่ยโคบคุณเต้ยด้วยเพราะเพลงแม่นเอาอย่างนี้ก็คือวงการบันเทิงเขาก็ตามเรื่องนี้อยู่เนาะเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับมีอะไรอัปเดตหลังจากนี้ไหมนอกจากไปแจ้งความก็คงจะมีคิดว่าคุณเต้ยอ่ะคงจะแบบว่าออกมาแบบไลฟ์สดอีกสักหนึ่งรอบเป็นส่วนตัวแน่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีแบบแฟนคลับเข้ามาแบบมันก็ต้องมีสองฝ่ายเนาะพิมเนาะเดี๋ยวก็แบบไปว่าก็คือแบบอาจจะไม่เห็นด้วยจะขุดคุยนู่นนี่นั่นซึ่งมองว่าปกติของวงการบันเทิงจะเป็นถ้าใครดังเนาะจะเป็นมหากาพย์แน่นอนใช่ใช่ถูกต้องครับวงการบันเทิงถ้าใครดังขึ้นมาแน่นอนขุดจ้ะเอางี้งั้นฉันขุดสไปซ์สมัยก่อนเป็นยังไงยังไม่ดังยังไม่ดังเลยยังไม่ดังเลยท้ายเรามี10คำถามที่คัดมาแล้วว่าสไปซ์ต้องตอบใช่โอเคเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งเนาะทั้งอดีตแฟนแล้วก็ทั้งคุณเตยนั่นนี่มันต้องผ่านไปได้ได้หลายคนเคยเจอเรื่องอย่างนี้แต่ผ่านได้เนาะรับเกมดีๆพูดความจริงนู่นนี่ค่อยเป็นค่อยไปกันผ่านได้สำหรับฉันไม่มีมูลอ่ะไม่ขี้จบจบถูกถูกถูกข่าวต่อไปเราจะรายงานอย่างระมัดระวังเพราะมันเป็นปมดราม่าเรื่องของใครนะเรื่องของน้องไบใช่ไหมดูแฟนเราจะเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ถูกปิดคอมเมนต์อาญากระแสใครหลายคนที่ไม่ตามเรื่องนี้ให้พี่ก๊อฟเล่าก่อนขอนไบรท์ Bright เป็นใครไบรท์เนี่ยดังจากซีรีส์เรื่องถ้าเราการท่านกูโอ้โหคนก็ตามเยอะมากคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเอาล่าสุดเนี่ยมีคนตามใน Instagram 3ล้านคนดังนั้นแฟนคลับเนี่ยเขาจะเรียกแม่ซึ่งแฟนคลับมีทั่วโลกประเด็นมันอยู่ตรงนี้มีแม่ไทยกับแม่จีนมีแม่ไทยกับแม่จีนใช่ไหมเดี๋ยวเดินปรากฏว่าอย่างนี้มันมีรูปนึงที่เกิดขึ้นเรื่องมันเกิดจากรูปนั้นคือน้องไบรท์ออกไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตกับแฟนเขาใช่มันก็เลยเริ่มมีโป้อ้าวมีแฟนแล้วซึ่งน้องไม่ได้ปิดมาตั้งแต่ต้นนะแต่มันมีรูปที่ไปแอบถ่ายตอนนี้พอมีรูปแอบถ่ายไปมันก็ไปสะเทือนขวัญแม่จีนเขาเห็นนะบ้างก็ขุดคุยกันไปปุ๊บปมที่หนึ่งก็เริ่มก็ไปจับผิดไม่แน่ใจว่าปมหนึ่งคือเรื่องภาพถ่ายอะภาพถ่ายก่อนคือน้องนิวเนี่ยเขาไปไต้หวันแล้วเขาก็ถ่ายรูปสวยๆใช่ป่ะสไปฟังไปด้วยเนาะจะได้ทานถ่ายรูปสวยๆได้ค่ะคุณไบก็ไปแซวว่าสวยจังสาวจีนสวยจังแล้วน้องนิวก็ตอบว่าไรอ่ะเหมือนที่อะไรอ่ะไบก็ไปตอบว่าอ๋อสาวไต้หวันตอนนี้เมื่อเอาไปให้ Google Translate มันแปลคำว่าไรอ่ะมันแปลว่าเหมือนว่าอ๋อแต่มันไปทำไม่ดีแล้วดันแก้จากไชน่าเป็นไต้หวันซึ่งไชน่าเนี่ยเขามีเรื่องของวันไชน่าเขาไม่ยอมรับไต้หวันอยู่แล้วนี่คืออันที่1เสร็จปุ๊บอันที่2น้องไบได้ไปลงรูป4ประเทศที่เขารู้สึกเนี่ย1ในนั้นน่ะมีประเทศไทยอะไรแล้วแต่ดันมีฮ่องกงซึ่งฮ่องกงก็ไม่ใช่ประเทศอีกและก็มีกรณีพิพาทกับจีนอีกโอ้ยทีนี้ก็เลยมหากาพย์เลยค่ะจนไปจบที่ท่านทูตจีนประธานประจำประเทศไทยเนี่ยต้องออกมาโพสต์ว่าจีนอยากให้เราเชื่อในวันไชน่ากับอันที่2อยากให้รู้ว่าไทยจีนเป็นพี่น้องกันโอ้โหเรื่องมันใหญ่เขาบอก Twitter ช่วงนั้นนะทุกคนบับ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 เสร็จปุ๊บระหว่างนั้นมันก็เงียบคือน้องไบค์กับน้องนิวก็เงียบแล้วสถานการณ์มันรุนแรงล่าสุดที่พี่แดนบอกว่านิวก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วเชิญต่อเลยค่ะเคลื่อนไหวยังไงต่อจากไบค์เขาบอกว่าเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่ว่าเขาบอกว่าปิดคอมเมนต์อ่ะมันโยงกระแสนี้หรือเปล่าพี่ก๊อฟนี่โดราม่าเนาะแต่นั่นบอกว่าบางทีกลุ่มคนพวกนี้เขามีแฟนคลับเยอะบางครั้งเขาอาจจะรับไม่ไหวแบบคอมเมนต์มันโดนเข้ามาเยอะมันบั่นทอนนะถ้าเราเสพอะไรเป็นเชิงลบเยอะก็แน่นอนแหละจิตใจมันจะถูกแบบดาวลงนี่คือเรื่องแบบนี้อ่ะสไปซ์เธอเคยโดนดราม่าแบบด่าใน IG มั้ยมั้ยโดนต้องมั้ยไม่ก็โดนแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบว่าได้โฟกัสเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่มันต้องโดนอยู่แล้วค่ะเวลาโดนเงี้ยเราลบคอมเมนต์มั้ยหรือบล็อกคอมเมนต์มั้ยหรือยังไงถ้าเป็นอย่างใน YouTube นะคะลบเลยอ๋อเป็นปกติใช่มั้ยถ้าคนมาว่าเรามีสิทธิ์ลบเนาะ
ใช่เพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่าเดี๋ยวแฟนคลับเราก็ต้องไปนั่งไปแบบไปป้องปกป้องเราแล้วก็ไปตีกันวุ่นวายในนั้นเราก็เลยแบบว่าตัดปัญหาด้วยการลบไปเลยส่วนใหญ่ก็เดินกดคุณพี่ประมาณแบบที่แบบอุ๊ยรับไม่ได้ต้องกดบล็อกอันบล็อกทั้งคนทั้งคอมเมนต์เลยจริงจริงจริงไม่ก็แบบว่าทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปแล้วก็ด่าเราแบบว่าเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะงงๆว่าอันเกี่ยวอะไรกับคลิปเกี่ยวอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบว่าอ่ะโอเคลบออกไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนปกตินะคนดังที่เขามาโพสอะไรแบบนี้แล้วมันมีดราม่าแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะลบเนาะถ้าสมมติมันก็เป็นพื้นที่ของเราถ้าสมมติว่านิวเขาจะลบก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะอันนี้ใช่สมมตินะหรือเขาจะปิดข่าวต่อไปข่าวที่3ข่าวอะไรคะขยายข่าวไปก็อตเซเว่นเลยก็อตเซเว่นไปก็อตเซเว่นเลยพี่เตยเมาส์หน่อยก็อตเซเว่นวันนี้มีปรากฏการณ์อะไรเกี่ยวกับก็อตเซเว่นบ้างรอบสีก็วันนี้ก็มีขึ้นเทรนด์ด้วย Twitter First State น่าจะเป็นขึ้นรายการโชว์ครั้งแรกหลังจากที่คัมแบ็คค่ะคัมแบ็ครอบนี้เป็นอัลบั้ม DYE เป็นทีมของคล้ายๆเป็นเชิงโรมิโอจูเลียตอะค่ะก็คือภาพที่เห็นนี้ถูกป่ะใช่ๆๆๆซึ่งเพลงก็คือสไตล์คือแบบขาวคือแบบก็เรียกโรมิโออ่ะใช่ๆเป็นใช่ๆๆๆโชว์หน่อยนิดนึงไม่โฟกัสเสื้อผ้าเลยจ้ะโฟกัสที่หน้าน้องทุกคนจ้ะค่ะก็คือเพลงนี้นะคะเพลงไตเติ้ลมีชื่อว่า Not By The Moon นะคะเป็นธีมของ Romeo Juliet ซึ่งมันเป็นคล้ายๆเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักที่ถูกเอามาตีความใหม่ในรูปแบบของ God Seven ส่วนท่อนพอยต์ก็คือจะเป็นท่อนที่ร้องว่า Oh Swear Not By The Moon อย่าสาบานต่อดวงจันทร์เหมือนตอนที่โรมิโอสัญญารักกับจูเลียตต่อหน้าพระจันทร์แต่จูเลียตอ่ะไม่อยากให้ทำเพราะว่าดวงจันทร์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาซึ่งที่เราจะมาโฟกัสกันตอนนี้คือปรากฏการณ์ป่ะปรากฏการณ์แบบเวอร์วังมากแม่สไปได้ดูป่ะดูเอ็มวีอ่ะสไปดู MV แล้วคือโอ้คุณยังไงปลอมหรือเปล่านี่ปลอมดูแล้วไม่ปลอมแยกดูแล้วดูจริงคาร์บอนหน่อยครับหน่อยแยกแยะไม่ออกหรอว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงแต่ดูแล้วเราก็แบบว่าโอ๊ยด้านดีทั้ง MV ทุกคนคือรักดีและเพลงคือดีได้ทำรีแอคไหมยังไม่ได้ทำเลยค่ะยังไม่ได้ทำเลยค่ะแต่ว่าดูไปแล้วชอบ20ล้านวิวแล้วนะล่าสุดถูกป่ะ20ล้านแล้วค่ะเมื่อวานอุ๊ยออกไปมาเท่าไหร่ไม่กี่วันวันที่2020ล้านแต่ชอบการตลาดเขานะที่เขาแบบว่าช่วงนี้มันหลายๆที่แถลงข่าวไม่ได้ก็ต้องแบบเขาเรียกแถลงข่าวออนไลน์เขาใช้วิธีโดยการแนะนำข่าวยังไงครับคือปกติเวลาคัมแบ็กอะค่ะมันจะมีการแบบว่าโชว์เคสแล้วปกติอะมันจะให้แฟนคลับผู้โชคดีที่แบบว่าได้สุ่มจากการซื้ออัลบั้มรอบพรีออเดอร์อะเข้าไปร่วมชมในฮอลล์ด้วยแต่ครั้งเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นภาวะของโรคระบาดเขาก็เลยใช้การแปะชื่อของแต่ละคนที่โชคดีอะตามเก้าอี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ให้แฟนคลับเข้าไปตอนใช่ก็คือใช้ในเรื่องของการทำออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะยังขึ้นอันดับ1เทรนดิ้งของ YouTube มาแรงอยู่ใช่แล้วก็ติด Mobile iTunes อัลบั้มชาร์ตท็อป1กว่า48ประเทศสปรายคนไหนก็เซเว่นคือเป็น1ในดวงใจของที่สปรายขอสัก1คน1คนพอแบม1คนคือแบมเดี๋ยวเรารู้จักคนเดียวใช่มั้ยมันคือแบบจริงๆหล่อทั้งวงอ่ะหล่อทั้งวงจริงๆหล่อเนาะไทยแลนด์เนาะสุดไทยแลนด์ก่อนแล้วสีผมน้องคือเปรี้ยวมากชอบอ่ะนี่คือตุ๊ดเมามอยเทปแรกที่เราเล่าข่าวให้ฟังเราจะเล่าข่าวประมาณนี้แหละวันไหนสไปค์ยังอยู่ในช่วงกักตัวเบื่อๆเราก็จะโทรไปหาอย่างนี้เนาะตอนนี้ไหนๆสไปค์มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีคำถามที่จะถามสไปค์นะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องส่วนตัวฉันไม่แคร์เนาะเราขอเล่นเกมนี้ว่า10คำถามที่สไปร์ต้องตอบเนาะแม่ก็เล่าเลยนะเท่าที่แม่เล่าได้นะเล่าไม่ได้ค่ะฉันช่างนะเธอก็รู้ว่าฉันช่างเก่งกว่าไหนแฟนคลับสไปร์กดหัวใจมาหน่อยเลยแฟนคลับสไปร์หัวใจยังไงทุกมาทุกมาเราจะเจอกัน5โมงพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะดีงามดีงามถ้าจากนี้จะพูดความจริง
คำถามแรกให้สไปซ์เล่าถึงจูบแรกจูบแรกของสไปซ์บาบาบีเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเชิญค่ะหาแสงเลยค่ะหาแสงเลยค่ะไม่จูบแรกเชิญค่ะจูบแรกเหรอคะโหจำไม่ได้เลยอ่ะมันนานแล้วว่าน่าจะแบบว่าต้องตอบอย่ามาน่าจะแบบว่าตอนแบบว่าน่าจะตอนมหาลัยมั้งคะใช่ตอนที่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เล่าสิว่าไปจูบกันที่ไหนยังไงอ่ะมหาลัยตอนปีน่าจะปีหนึ่งอะค่ะผู้ชายคณะอะไรคณะอะไรผู้ชายคณะวิศวะค่ะตอนนั้นเนี่ยหัวปกไปวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนัดไปกินข้าวไปดูหนังหรือยังไงมันก็ธรรมดามันก็กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันจำไม่ได้มานานมากแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นในรถน่าจะเป็นในรถแค่พูดอะไรแค่คิสกันนั่นแหละก็พูดอะไรกันเล่าวินาทีตอนนั้นหน่อยอะไรยังไงโอ้ดิฉันจำไม่ได้เลยคุณแม่ตั้งกี่ร้อยกี่ไม่มีอะไรแฟนคลับกดโกรธเต็มเลยอ่ะแม่สปายไม่ตอบอ่ะแฟนคลับแบบไม่แฟนคลับมาบอกคำถามแรงมากคลีสแต่อยากได้คำตอบนะคะเอออ่ะงั้นฉันสรุปให้ก็คือจูบตอนปีหนึ่งกับหนุ่มวิศวะในรถแล้วก็เป็นคิดแบบง่ายๆใสๆรักวัยรุ่นใสๆใสๆอยากจะบอกว่าตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยอ่ะคือเขาตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนเลยตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงมหาลัยเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความแบบโลดโผนในด้านของแบบในด้านยังไม่ได้เป็นแบบยังไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้กล้านโรคเหมือนทุกวันนี้กล้านโรคแบบนี้อะค่ะใช่อันนี้คือถูกต้องแบบนี้ก็คือแบบคือถ้าใสมากคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ดิฉันสามารถท้องตอนม.2ได้แล้วถ้าเอานิสัยตอนนี้ไปอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าณตอนนั้นคือใสมากแล้วกว่าจะแบบว่าแบบเปิดซีนหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยก็จนกว่าจะเรียนจบเลยนะคะไม่แต่ว่าเชื่อว่าแบบทุกคนอ่ะจูบแรกมันจะประทับใจอย่างงั้นป่ะประทับใจค่ะฟีลมันแบบไหนแบบว่าไม่ได้แบบว่าดูดื่มมากเป็นอะไรไม่แบบว่าเจ๊กับชื่อบีบีกับชื่อบีบีไอ้มันอย่างเงี้ยเนาะน่ารักน่ารักคนเรายังไม่เป็นอะไรเลยไงนะตอนนั้นอ่ะโอเคคำถามแรกจบไปคำถามที่สองให้แม่ก๊อฟถามคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะก็คือไม่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เอานิสัยตอนนี้ไปใช้นะตอนนั้นก็คือบอมในรถบอมคำนี้เอาปัจจุบันดีกว่านั้นอดีตเปผู้ชายยังไงดีสำหรับคุณแสงมันโอเวอร์มากเลยอ่ะค่ะเออแดดลงเออตอนนี้ได้ละวิธีเปผู้ชายเปผู้ชายยังไงต้องถามอิมเปย์ผู้ชายยังไงถ้ากูเล่ามึงเล่านะนี่ไม่ค่อยได้เปย์เลยนี่ไม่ค่อยได้เปย์เลยไม่เปย์เลยหรอไม่เปย์เลยหรอเฮ้ยไม่เคยเปย์ไหมเคยเปย์ไหมเคยเปย์ไหมเอาความจริงเคยอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เป็นกีบอเชอร์แม่เล่าให้สักเรื่องนึงสิเช่นยังไงแบบไปกินข้าวหรือซื้ออะไรให้เล่าสักเรื่องนึงอ๋ออย่างถ้าซื้ออย่างเงี้ยอย่างถ้าซื้อก็มีซื้อแบบซื้อนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยให้ไปของวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แลกกันเขาก็ซื้อให้เราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่านาฬิกาเหรอ199รับซื้ออะไรให้เธอรับซื้อให้เธอเขาก็ซื้อนาฬิกาให้เราเหมือนกันก็199เหมือนกันรักใสๆแต่ว่าแบบเปแบบแพงๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปเปให้พ่อแม่ดีกว่าสวยไปอีกคำถามตรงโอเคต่อเดี๋ยวเวลาเราน้อยเดี๋ยวสไปต้องรีบไปขายของที่ตลาดนะครับขายอะไรวะขอถามโดนเทครั้งแรกเป็นยังไงบ้างโดนเทเหรอ
ดนเทครั้งแรกเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงโดนเทหลายรอบจำไม่ได้เลยแม่ไม่ไม่อ่ะพี่แดนไม่เราพูดถึงการโดนเทโดนเท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 เนาะไม่มีอะไรเสริมต่อการเนาะโดนเทโดนเทใช่ไหมคะนี่ค่ะอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนาะตอนที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็คือว่านัดผู้ชายผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นแบบว่าแบบผับเพื่อชีวิตไปผับเพื่อชีวิตแล้วเราก็แบบว่าเออนัดเจอแล้วก็เจอกันที่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วผู้ชายก็แบบว่าเออเธอขอยืมมือถือโทรหาเพื่อนในสี่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ออกไปโทรข้างนอกผับแล้วก็หายไปเลยพี่อันนี้ไม่ใช่เทปกติด้วยนะเทพร้อมเอาของไปด้วยอุ้ยสงสารแล้วทำไงต่ออ่ะทำไงต่ออ่ะไม่ก็แบบแจ้งความอะไรเงี้ยแต่ก็มันได้คืนยากมือถือตอนนั้นเป็นแบบเหมือนเป็น BB เหมือนแบบสมัยนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนมากรุงเทพใหม่ๆร้องไห้มั้ยร้องไห้มั้ยร้องไห้เพราะเสียดายมือถือไม่ต้องผู้ชายให้โดนขโมยอีกเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆได้เลยนะคะโดนเทแบบรุนแรงไม่พอเสียของด้วยตัวสมัยต้องแกร่งนะไม่ได้อ่อนแอนะต้องแกร่งสมัยนั้นมันเช็คอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไงหลังจากนั้นเราก็แบบว่าเข็ดเราก็แบบว่าสกรีนคนค่อนข้างแบบดีใช่สกรีนเยอะเรื่องนัดผู้ชายในแอปอ่ะปรึกษาพี่แล้วเราก็เลยไปขโมยของคนอื่นแทนแก้แค้นเอาไม่ดีโอเคเป็นมิตรกับทุกคนไปหมดเลยอ่ะโอเคพี่สี่เคิร์นค่ะสวยแบบสไปร์เนี่ยปฏิเสธผู้ชายยังไงเวลาผู้ชายมาหลงรักเราว่าบ้าว่าบ้าว่าบ้าเกือบคือเอาจริงๆเราก็จะแบบก็เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเออเป็นพี่น้องกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วถึงเวลาที่เราต้องการคนจริงๆก็เอาไปแล้วไม่รออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบคือสุดท้ายคือเราจะเป็นคนชอบผู้ชายที่เราไปพุ่งเข้าหาถ้าคนที่มาจีบเราอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ดีมั้ยคะตอนนี้ก็มีแบบคุยขอแทรกพี่กอบบ้างนี่ก็ตัวท็อปแถววัดลาดประเขายืนหนึ่งแถวลาดเท้านะไม่เกินเราต้องเวลาเรานัดเนี่ยเราต้องนัดไม่เกิน5กิโลไปแล้วไปหาแล้วเหนื่อยแล้วก็เราต้องหน้าตรงปกก่อนเขาจะตรงปกรู้ไหมไม่ก็จะเทเราถามพี่กอบว่าปกติพี่กอบปฏิเสธผู้ชายยังไงเธอก็ใสๆเลยไม่ถ้าสมมติคือจากประสบการณ์ถ้าเรานัดตามแอปใช่ไหมเราก็ไปเจอพอเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ใช่เราก็ทำเหมือนสไปซ์แล้วว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมา5นาทีแล้วเราก็ออกไปเลยแล้วก็โทรบอกพอดีแม่เรียกแม่เรียกด่วนอ้างใช่ว่าอ้างนู่นอ้างนี่ไม่รู้หรอกเหมือนกันนี่ก็จะบอกว่าอ๋อโทษนะคะพอดีแบบเมื่อกี้แฟนเพิ่งแบบไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวแฟนจะมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือไม่มีอยู่คนเดียวแต่ว่าแบบแค่แบบว่าแต่ตัวจริงไม่ตรงปกเราก็เลยแบบว่าอ๋อเดี๋ยวแฟนมาค่ะอะไรเงี้ยต่อเรื่องต่อไปนะเราไป4เรื่องแล้วนะจูบแรกโดนเทเปผู้ชายแล้วปฏิเสธยังไงเรื่องที่5เล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตน่าอายเหรอคะอ่าฮะมันมีน่าอายหลายรอบอยู่นะก็เอาสักเรื่องนึงโอเคน่าอายหรอส้มหยุดอย่างนี้ไหมหรือยังไงส้มหยุดมาเคยส้มหยุดมาส้มหยุดแสดงว่าอาจจะงูรัดมางูรัดมาโอ้ยน่าอายหรอคนอะไรน่าไม่อายโอ้ไม่ค่อยอายแต่ว่าถ้าน่าอายก็จะมีบ้างแบบหยุดตลอดเวลาเออเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอายเพราะแต่คือแบบคือถ้าอายก็อย่างเช่นแบบเราแบบว่าไปเข้าห้องน้ำที่จีนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วเราไปเข้าห้องน้ำที่จีนแล้วมันไม่มีประตูปิดเราก็ต้องเข้าแล้วเราก็แบบว่าคนก็เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งคนอื่นเขาก็น่าจะชินแล้วว่าเขาเป็นคนจีนเนาะเขาก็แบบเห็นว่าเออเรานั่งอยู่ยังไงเราลี่ยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็แบบว่าแล้วเราก็เห็นหมดเลยว่าเขาไม่มีประตูแล้วเราก็แบบ
เลือกที่จะหันหน้าออกเพราะเราหันหน้าเข้าอ่ะถ้าเราโชว์ก้นเราก็จะคอนโทรลคนที่ดูเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องการเห็นแบบรีแอคชั่นของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกว่าเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันออกแล้วคนก็เดินไปแล้วเขาก็เหมือนให้กำลังใจเราแบบว่าเหมือนแบบก็คือเรื่องธรรมดาก็คือเรื่องธรรมดาก็ธรรมดาจ๋าอะไรก็สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยในการรีใช่ใช่ใช่แล้วพอเราออกมาปุ๊บเราทำธุระของเราเสร็จปุ๊บเราออกมาเราก็ไปเจอห้องอื่นแล้วก็ให้กำลังใจต่อไปให้กำลังใจเป็นการส่งกำลังใจต่อกันไปอีกหนึ่งรอบเป็นงานที่อยากให้ทุกคนได้ลองในการใช้ชีวิตแบบนี้ในการรีโดยที่ไม่มีประตูนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งนึงในชีวิตนี่มีคนทางบ้านบอกมาพี่สปายแนะนำวิธีจีบผู้ชายหน่อยเอาแบบเนียนๆจีบซิจีนี่ยังจีบไม่ได้เลยน้องหาน้องวิธีจีบผู้ชายเคยจีบผู้ชายมั้ยเนี่ยวิธีลองดูวิธีจีบผู้ชายนะก็แบบสมมติว่าถ้าเราจะจีบใน IG ใช่มั้ยคะแล้วก็กดไลค์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าทักไปใน IG story ของเค้าแบบว่าสมมติเค้าแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วก็ทักไปกับ IG story ของเค้าคือไม่ได้ต้องการที่จะแบบบ่งบอกว่าเราจะจีบแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าทักไปแบบว่าอุ๊ยอันนี้ชื่อไออันนี้ใช้ดีไหมคะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชวนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าช่วงนี้ก็คือผ่านแอปเถอะเพราะว่ามันโซเชียลดิสแทนเนาะแนะนำว่าให้จีบตรงๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าช้าเดี๋ยวคนอื่นเราไปกินค่ะใช่สวยไม่กลัวค่ะกลัวไวจริงสปายไม่ต้องจีบแล้วทุกวันนี้มีแต่คนเข้าหาสปายโอ้ยจริงเหรอชาว่าตายว่าตายมีแต่ลูกสาวมีแต่ลูกสาวเข้ามาหาคุณแม่เบื่อหลายคนอยากรู้พี่สปายเคยมีผู้หญิงมาจีบไหมเข้ามาจีบไหมไม่มีไม่มีตลอดคุณบ้าน่ากลัวเลยถ้าจะมาจีบพวกเราอะเนาะเอาไอเดียตกไหมกลัวอยู่ก็คือตีเลยอะตีตีแล้วบอกว่านี่นะลูกนี้เนาะนี่คำถามสุดตรงหมดยังฉันมีคำถามอีกถามมาได้เลยกรณีฟ้าใสกับพี่โจ้นี่ยังไงดีอะไม่ในตอนนี้ในฐานะเธอเป็นเขาเรียกอะไรกูรูนางงามตอบเท่ากูรีกูจอตอบเท่าที่คนอย่างเราเป็นแฟนนางงามเรางงนะจริงๆเราก็รักฟ้าใสรักพี่โจเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเอาไงดีอ่ะไม่มีคนตอบเลยเดี๋ยวคนทั้งบ้านจะไม่รู้ดราม่าเออเล่าให้ฟังหน่อยดราม่ามันเกิดขึ้นยังไงสปายเล่าให้ฟังหน่อยที่เขาเป็นดราม่ากันก็คือที่เป็นดราม่ากันก็เกิดมาจากการที่โจนะคะได้มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้เขียนระบายโพสต์ลงไปในกลุ่มนางงามกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำงานของฟ้าสายอะไรอย่างเงี้ยกับกองอะไรอย่างเงี้ยในยาวเหยียดเลยในกลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มันมีผลกระทบต่อแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต่อคนที่ชื่นชอบฟ้าสายอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เป็นดราม่าอย่างมากมายในตอนนี้ใช่แล้วยังไงดีอ่ะสำหรับสปายคืออย่างนี้คือพอพี่โจ้โพสแล้วมันกระทบหลายฝ่ายถูกป่ะมันกระทบทั้งฝั่งตัวฟ้าใสตัวห้องเสื้ออื่นๆอะไรอย่างนี้ถูกป่ะคืออย่างตัวปายาไปคิดว่าคือที่พี่โจ้เขาออกมาแบบนั้นน่ะเป็นเพราะว่าหน้าเขาน่าจะโดนด่าแบบมาเยอะแล้วก็จี้ไปจี้เขาว่าจนเขาแบบระเบิดตุ้มมันก็ครันช์ออกมาแล้วก็ระบายแบบในสิ่งที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยมาว่าเขาเจอแบบนี้เขาเลยรู้สึกแบบนี้เขาเลยพูดแบบนี้ออกไปคือเขาเหมือนต้องการจะอธิบายเพราะว่าเขาโดนจี้จุดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยเรื่องมันคือมันทําร้ายทั้ง2ฝ่ายคือเราสงสารทั้ง2ฝ่ายเลยนะทั้งแบบทั้งฟ้าใสทั้งพี่โจก็คือโดนหนักทั้ง2ฝ่ายแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่แบบเสียหายที่สุดก็คือฟ้าใสซึ่งน่าสงสารน้องมากๆซึ่งถ้ามองในทางกลับกันน้องคือคนที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท็อป5เนาะคือแบบไม่ได้ทําง่ายๆแล้วทําชื่อเสียงมาให้ความภาคภูมิใจกับคนไทยขนาดนี้ก็น่าสงสารกับการที่น้องโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องฟ้าใสด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้คือพี่โจด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หยุดเรื่องนี้ไปซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโฟกัสกันที่ปีนี้ที่เราจะหาตัวแทนกันปีนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ประกวดแน่ใช่มั้ยปีนี้ประกวดแน่ใช่มั้ย
ปีนี้ MU เนี่ยน่าจะประกวดแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของสัญญาลิขสิทธิ์เกิดขึ้นที่เขาเซ็นน่าจะปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึง TPN ก็มีการเซ็นสัญญาไว้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการส่งนางงามไปประกวดอยู่ดีแต่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนอาจจะออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะมีสายได้ที่อยากรู้อ่ะเออมง 3เนี่ยแชมป์ก็อยากให้มาประดับไทยแลนด์นะอีกไม่นานค่ะดิฉันคิดแบบนั้นเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะเพราะฟ้าใสทำมาตรฐานไว้สูงแล้วก็ต่อไปเราก็น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆกลัวไม่มีการประกวดมาเลยอ่ะกระเทยไม่มีอะไรดูเลยช่วงนี้ฮะไม่มีคนมีค่ะยังไงก็ต้องมีค่ะยังไงก็ต้องมีค่ะแม่ยังไงก็ต้องมีจะเป็นลูกไหนไลฟ์ออนไลน์นู่นนั่นนี่หรือแบบ private ส่วนตัวภายในอาจจะเป็นไปได้จริงใช่ใช่แล้วนี่พี่ปุ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวประชุมกันเพราะว่าเขาก็ยังคุยกับทางฝั่งIMG อเมริกาใช่ๆก็คือฝั่งป้าพอล่ายังมึนๆอยู่กับวิธีการของการจัดงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะทางพี่ปุ้ยเองก็หารืออยู่กับทีมว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ทางพี่ปุ้ยก็ออกมาคุยในเรื่องของดราม่าไปหมดแล้วอ่ะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการทํางานภายในมันเป็นเรื่องการจัดการของคนในกองที่เขาจะต้องไปดูแลเกี่ยวกับการทํางานของคนของฟ้าใสอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องของภายในมากกว่าในความคิดของไปที่ไม่ควรจะเอามาบอกคนอื่นแต่มันมีดราม่าทุกปีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนล้างเรื่องชุดเรื่องแต่งหน้ามีทุกปีมีมา10กว่าปีแล้วแต่สุดท้ายยังไงคนที่เขาทํางานจริงๆทีมงานถูกป่ะเรา TPN เขาเลือกที่จะทํางานแล้วเขาก็จะต้องทําทุกอย่างออกมากระเทยไทยก็ช่วยกันพี่หมูพี่โจ้ทุกคนอาซาว่าป้าพาค่ะทุกคนเขาก็ต้องช่วยกันหมดถูกป่ะเบื้องหลังต้องร่วมกันหมดเลยเขามีการดีลนักข่าวนู่นนั่นนี่อยู่ๆกระเทยแบบมาถามเนี่ยมันถ้าไม่ใช่กอล์ฟแล้วจะเป็นใครโอ้กอล์ฟก็ต้องถามถ้าไม่ใช่เซอร์ไพรส์แล้วจะใครมาถามคือมันเหมือนจริงๆเนี่ยการประกวดนางงามมันเหมือนโอลิมปิกเหมือนกันเนาะเรากำลังส่งตัวมันคือโอลิมปิกใช่มันคือโอลิมปิกนางงามเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยจริงมั้ยเนาะจริงไม่มีใครรู้สึกเข็ดหรือไม่อยากทำหรอกต่อให้ปีนี้โดนด่าแค่ไหนปีหน้าก็อยากทำเนาะว่ามาเดี๋ยวเราต้องรอติดตามอยู่ว่าพี่โจยังจะทำอยู่ไหมเพราะแกก็โดนหนักมากพอสมควรใช่ใช่แหมว่าคุยไหมคุยไหมคุยกับพี่โจยังว่าบุญว่าบาปได้คุยไหมไม่ได้คุยแต่ว่าเป็นเฟนใน Facebook กับพี่โจแล้วก็เคยคุยกับพี่โจตอนที่เจอแกตัวแบบเป็นคุยกันเองพี่โจพี่โจทางบ้านคุยยังไอ้โจบุญบาปจะบอกว่าพี่หมูอ่ะตอนจะทำชุด 3-4 ปีอ่ะที่โดนด่าทุกปีอ่ะแกก็ทำทุกปีเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมที่จะทำให้ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับโลกขนาดนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะคือทุกคนก็แบบทำเพื่อประเทศอ่ะทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศเราอยากให้เราได้มงที่3จริงๆแหละเขาก็แบบทุกคนตั้งใจทุกฝ่ายเหมือนกันน่ะแต่ว่าแบบแฟนนางงามก็จะแบบว่าถาถมโจมตีการอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าช่วงนี้ก็อาจจะหยุดๆกันไปก่อนก็นี่แหละนางงามอ่ะเนาะคนใหม่มาทุกปีเราก็มีคนที่เราเชียร์ทุกปีแหละต้องใจร่มๆเนาะว่ามาถูกต้องก็เราก็สนุกกับการดูนางงามมีความสุขกับการดูนางงามเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสพดราม่ากันดีกว่าอยู่ป่าวตอนนี้เราดูเวลาแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงที่เราไลฟ์มาเนาะสไปร์มีอะไรจะฝากทักทายแฟนคลับที่กำลังดูอยู่100กว่าคนไหมเอ่ยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์กับพี่ลูกเกดด้วยค่ะเกี่ยวกับกี่โมง2ทุ่มนะคะทาง YouTube สไปร์บ้างนะคะแล้วก็อาจจะน่าจะมีของไลฟ์ของทางคุณแม่ลูกเกดด้วยทาง IG แล้วก็ทาง Facebook ของแม่ลูกเกดด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะคุยกันหลักๆเนี่ยเป็นประเด็นของ MUT ของปีนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเพราะว่าแฟนๆน่าจะถามถึงประเด็นดราม่าอยู่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้มาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะใช่เดี๋ยวฉันตามไปแชร์ตามไปดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วเนาะขอบคุณสไปค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช่สไปค์ต้องพูดลาเป็นภาษาสไปค์กับพวกเราเลยเดี๋ยวเราย้ำ
เชิญค่ะเชิญสไปร์พุทธาค่ะสวัสดีค่ะก็คือฝากติดตามสไปร์บาบีด้วยนะคะก็จะติดตามได้นะคะทั้งในช่อง YouTube สไปร์บาบีนะคะแล้วก็เพจ Facebook ที่ชื่อว่าสไปร์ไงดีไหลกว้องนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งเพจแล้วก็ Facebook ใน IG ใน Facebook ส่วนตัวก็ติดตามได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณสไปร์นะเดี๋ยวมาเมาท์มอยกันอีกได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะจอยๆค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณสไปมากเทปสนุกจังเลยเมามันเมามันก็คือรายการของเรานะก็จะไลฟ์อย่างนี้แหละมีนักข่าวมีทีมงานที่เรามีข่าวอยู่แล้วก็มาเมาพูดคุยกันทุกวันเนาะช่วงนี้นักข่าวก็แบบคนเบื้องหลังก็ไม่ค่อยได้ทำงานถูกป่ะนักข่าวหลายคนก็คือส่วนใหญ่แล้วงานยังไงไม่ได้สัมภาษณ์ดารายังไงสัมภาษณ์ก็คือโทรก็จะเห็นจะเห็นดาราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะโฟนอินวิดีโอคอลเนาะก็พูดจริงโปรดักชันหรือว่าทีวีทำงานลำบากมากเนาะโฆษณาอะไรก็อาจจะกองละครเนี้ยงดกันหมดดาราอยู่บ้านเป็นทิวแถวอาจารย์เล่นติ๊กต็อกใช่เออเล่นติ๊กต็อกจริงใครอยากรู้เรื่องบันเทิงดาราคนไหนก็อินบ็อกซ์หรือทักเมสเสจในอินบ็อกซ์ของดาราเดลี่แหละเราก็จะไปตามให้เรื่องดาราคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีสายข่าวมาแล้วเรามาอัปเดตทุกวัน 5:00 นเนาะที่ไลฟ์ดาราเดลี่ฝากด้วยสำหรับแฟนคลับของสไปที่เข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นเพื่อนกับเราเอาไว้เนี่ยเรามีไลฟ์ตลอดทั้งวันแหละไม่ใช่พวกเรา 11:00 นก็มีบ่ายก็มีพี่กอล์ฟมาคุยกับน้องผู้ชายสายวายตลอดเวลา 11:00 นทุกวันคุยกับผู้ชายเท่านั้นสายวายมาที่เป็นความสนใจนู้นไม่สายวายอย่างเดียวสายผู้ชายแหละค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเนาะขอบคุณพี่แดนที่นั่งอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีกว่า